สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิมาตอบคำถามของเพื่อนๆบางคนนะจ้าแต่ว่าพิมพ์ก็บ่ได้จดไว้นะจ้าว่าเขาเจ้าถามหยังแน่แต่ว่าหลายคนนะจ้าบางที่พิมพ์ก็ได้ลงคลิปไปจ้าคลิปของพิมพ์อาจสิบ่ทันเหตุการณ์หรือว่าอีหยังจ้าบางคนก็มาถามว่าพิมพ์คือได้มีเก็บเห็ดนะจ้าพิมก็เก็บเห็ดมาบางที่ก็เก็บมาได้เป็นเดือนหรือว่า 5-6 มื้อจ้ะแต่ว่าช่วงนี้หิมะพึ่งลงได้น่าจะ2มื้อ3มื้อจ้ะพี่น้องคลิปของพิมมันหลายจ้ะพี่น้องคลิปของพิมพิมสต็อกไว้น่าจะ100ก็คลิปเนาะจ้ะบางคลิปก็เป็นปีแล้วพิมยังบ่ทันได้เอามาลงเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าพิมค่อนข้างที่สิว่าเป็นคนค่อนข้างว่างงานเนาะจ้ะเพราะว่าพิมพ์บ่ได้เฮ็ดงานจ้ะพี่น้องพิมพ์ก็อยู่บ้านแต่ต่อไปในอนาคตเฮาบ่ฮู้เนาะจ้ะว่าสิเป็นแบบใดพิมพ์มีคลิปเก็บไว้ในสต็อกหลายบางทีพิมพ์ก็บ่ได้เอาคลิปเก่าๆหรือว่าคลิปอีหยังมาลงสู่พี่น้องเบิ่งบางทีพิมพ์ก็หลงลืมไปจ้ะพี่น้องว่าพิมพ์มีคลิปหลายแล้วที่นี่พิมก็สิหาคลิปเอามาลงบางที่ก็อาจบ่ทันเหตุทันการนะจ๊ะจังใดก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อจ้าที่เข้ามารับชมเพราะว่าพิมเองในความรู้สึกของพิมถ้าพิมเฮ็ดงานพิมก็คงสิบ่มีคลิปเก็บไว้หลายจ้ะเพราะว่าพิมบ่ได้เฮ็ดงานพิมก็เลยสิมีคลิปเก็บไว้หลายแล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์สิมาตัดต่อ 2-3 มื้อมาตัดต่อทีหนึ่งพิมพ์ว่าพิมพ์คงสิหัวบ่ทันบ่มีสมาธิในการสิมาลงคลิปจ้ะเพราะว่าพิมพ์ก็เยี่ยมเพื่อนๆทุกมื้อเลยจ้ะช่วงนี้ก็เพื่อนๆเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาเป็นเพื่อนพิมพ์หลายจ้ะจังใดพิมพ์ก็ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พิมพ์จ้ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ 5:00 น.จ้ะพี่น้องมื้อคืนนี่ตรงนี้เนาะจ้ะมีหิมะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาละลายไปแล้วจ้ะอันนี้ก็อยู่ในในบ้านเขาเอิ้นอีหยังพิมก็ลืมซื้อจ้ะพี่น้องจังใดก็ขอบคุณเพื่อนๆเด้อจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมมาเป็นกำลังใจให้พิมสำหรับคลิปของพิมเองก็สิมีเนื้อหาบ่มีสาระอีหยังมากมายอาจจะเป็นคลิปเฮ็ดอาหารแน่กินเที่ยวตามที่เจ้าของเฮ็ดได้เนาะจ้ะแบบว่าบ่ได้บังคับเจ้าของจ้ะซ้ำประปีเลยจ้าคลิปของพิมพ์มักคลิปใดก็เลือกเบิ่งเอาเนาะจ้ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องบางคนเพิ่นก็อาจสิมีคลิปเก็บสต็อกไว้หลายก็ได้เนาะจ้ะเพิ่นบ่เว้าเฮาก็บ่ฮู้สำหรับพิมพ์ก็สิเฮ็ดตามแค่พิมพ์เฮ็ดใดเนาะจ้าพ่อกันมื้อหน้าสวัสดีจ้า